บันทึกลึกลับและท่าทางที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ว่ากันว่านี่คือปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของตาพรานบุญพอป้าเห็นท่าทางของพรานบุญป้ารู้สึกแปลกมากๆและรู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเองผมปักใจเชื่อนะครับว่ามีอยู่จริงคนที่เชื่อก็เขาเชื่อจริงๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันแต่ถ้าพวกนุราที่เป็นมนุราเชื่อสายนุราเชื่อทั้งร้อยตาพรานบุญที่หลายคนเชื่อถือศรัทธาตามคติชนความเชื่อโบราณบันทึกไว้ว่าในบรรดาพรานป่าทั้งหลายจากทั่วทุกมุมโลกพรานบุญคือสุดยอดของพรานทั้งปวงพรานบุญเคยช่วยชีวิตพระยานนาคราชสามารถจับสัตว์กึ่งเทพได้ครูใหญ่พรานบุญมีบ่วงนาคบาทที่สามารถใช้จับสัตว์อะไรก็ได้บนพื้นพิภพแห่งนี้ที่สำคัญพรานบุญยังถือเป็นครูหมอมโนราซึ่งคณะมโนราจะให้ความเคารพนับถือศรัทธาตาพรานบุญเป็นอย่างมากและมีหน้าพรานหรือหน้ากากพรานบุญไว้เคารพบูชาอีกด้วยตาพรานเป็นทั้งหมอเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อแม่ของผู้นับถือจึงคนนับถือกันในตระกูลของมโนราสายเลือดมโนรานี่ถือว่าตาพรานเป็นครูใหญ่ให้ความสุขแล้วช่วยจัดขจัดทุกข์เดชบารมีของตาพรานผมไปแสดงงานวันนี้ขึ้นรถให้มันสะดวกให้ปลอดภัยให้ไกลทุกข์แล้วช่วยคุ้มครองรักษาเธอตาพรานดวงวิญญาณของท่านรับทราบด้วยว่าข้าพเจ้าจะไปแสดงมโนราก็ต้องได้เลือกอย่างนี้ท่านมีวิชาท่านสามารถรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาการที่ถูกกระทำโดยสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยธรรมชาติท่านก็สามารถรักษาได้โดยวิธีต่างๆที่ท่านรักษาเขาว่าเป็นโรคมะเร็งแต่มาหาผมว่าเอาอย่างนี้ถ้าเอาชื่อตาพรานมีบารมีจริงมาช่วยคนคนนี้ขอชีวิตไว้อย่าให้ถึงตายให้มันหายจากโรคมะเร็งหายภายใน3วัน7วันแล้วก็เขาพิสูจน์ว่าไม่มีโรคอะไรนี่แล้วจะให้สังเวยรางวัลท่านอันนี้ก็ต้องให้ละเพราะมันหายแล้วไม่มีโรคคนป่วยที่ทุกข์ก็มันสุขมันสบายมันหมดปัญหาด้วยความเชื่อถือศรัทธาด้วยสิ่งที่เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของใครหลายคนทำให้ทุกๆปีจะต้องจัดพิธีไหว้ครูมโนราและจะมีการเชิญตาพรานบุญซึ่งเป็นครูหมอมโนรามาร่วมพิธีเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์โดยเชื่อว่าตาพรานบุญจะมาร่วมพิธีผ่านกายสังขารในร่างคนตั้งโรงตั้งคณะตั้งแต่ผุดเป็นมโนราก็ไปเชิญครูไหว้ครูมาเป็นพันครั้งแล้วแต่บางที่ตาพรานก็มาประทับร่างบางที่ก็ไม่ได้มาประทับร่างแล้วก็ยังมาทะเลาะมาเถียงกันอยู่ว่าตาพรานแกรู้จริงไหมแกได้ยินไหมที่เราประกาศเชิญแล้วก็ตาพรานเนี่ยมาประทับร่างของคนนี้จริงไหมอันนี้การเชื่อถืออยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่การเคารพแล้วก็มาดูว่าอาการอากัปกิริยาที่แสดงออกของร่างทรงเวลาตาพรานมาประทับเนี่ยแล้วมันจริงใจไหมแล้วมันน่าเชื่อถือไหมมันอยู่ที่ตามคนเรามองอีกผมนั่งมีพิธีกรรมการอัญเชิญตาพรานจุดธูปจุดเทียนเชิญท่านมาประมาณ 15-20 นาทีอาการก็เริ่มมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจับต้องได้มาทำปฏิกิริยากับร่างเราเนี่ยเหมือนมาทับบริเวณส่วนหลังทำให้ผมเนี่ยรู้สึกหนัก
พออีกประมาณอีกสักไม่กี่วินาทีเหมือนมีอะไรลงสู่กายสังขารภาพเหตุการณ์ที่ชื่อว่าตาพรานบุญได้มาประทับร่างของชายผู้นี้พรานบางครั้งก็กระโดดโหนตัวมาบางครั้งก็คลานไปบางครั้งก็กระเถิบไปอย่างนี้กระเถิบไปก็มีแต่บางครั้งก็กระโดดมาก็มีเขาถามว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยตาพรานทำไมไม่วิ่งมาต้องกระโดดมาทำไมคลานมาทำไมอ่ะกูเหนื่อยไม่มีแรงวันนี้กูไปไหนมาไม่รู้บางทีต้องคลานมากูเมาไปกินงานโน้นอะไรกันเรื่องของตาพรานน่ะนะไม่ใช่ว่ากิริยาบทจะอย่างเดียวผมก็บอกไม่ได้ว่าแบบไหนเทียนทั้งกำ10เล่ม9เล่มมาจุดเป็นแสงไฟช่วงชัตวาเนี่ยแล้วก็มาเที่ยววนเที่ยวเวียนเที่ยวหยดเที่ยวหยาดเที่ยวยีขยี้ตามเนื้อตามตัวน้ำหนังเอาคนมองมันก็ว่าต้องเป็นจริงถ้าไม่จริงมันก็ร้อนทุกพองไหม้พังหมดหลายคนเรียกสิ่งที่เห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์ตาพรานบุญแต่สำหรับเราต้องขอย้ำว่าห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดเพราะตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาในหมู่คณะมโนราตาพรานบุญเป็นมากกว่าครูหมอมโนราเพราะเชื่อว่าศาสตร์วิชามโนราแท้จริงแล้วต้องเรียกว่าศาสตร์วิชาครูใหญ่พรานบุญถือเป็นวิชาแห่งมนตราเสริมเมตตาเสริมเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่ได้พบเจอซึ่งก็คล้ายๆกับมนตราของคณะลิเกภาคกลางนั่นเองเวลายาวนานก็เดียวใจนายพานพานลอยเข้ามา
เมื่อตาพรานบุญร่ายรำจบลงก็จะมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนตั้งตารอคอยนั่นก็คือการพูดคุยกับตาพรานบุญผ่านร่างคนพื้นที่นานแล้วก็มานานแล้วนะแต่ว่าผมต้องพูดนะพอเดียวไปเลยไปได้ยุ่งเลยมาแล้วคนบอกเดียวยุ่งเลยเจ้าฟังท่านลงเถอะได้ที่จะสร้างยาเสียเจ้าว่าถักทายผันไงได้ที่คัดกองทำผันไงต่อไปคุณลื้อแล้วก็เดียวได้เลยโนราแล้วคุณล้านก็คอยอุกเชียร์ต้นฟังนะฟังแล้วก้าวลุกดูดูก้าวลุกดูครูอาจารย์วันทั้งรุ่งครูว่าครูอาจารย์ที่เราวิ่งมาตั้งแต่รุ่งรุ่งนวดรุ่งพอถวนรุ่งตาพรางข้าเราทำแล้วยายคนทำแรงดีทำแรงว่าจนทำแล้วทุกไม่มีก็เรียกว่าทำแล้วทุกไม่มีโอ้ที่มีผมว่าผมว่าจ้าก็ต้องมากราบมาไหว้มาเรียนเรียนขึ้นปานี้ถ้าผู้มาอยู่กับใครผู้มาที่ใครจำไว้นะจำจำไว้นะว่าผู้เอาถึงกระทู้เอาไรผู้หาไม่ได้เลยความทุกข์ทั้งกับทั้งด้วยความจริงจังแล้วก็ทำด้วยความจริงจังเมื่อทำแล้วผู้ชักหวังลืมผู้ชักหวังถึงว่าเราทำถูกไหมก็เราทำถูกไหมอย่าถูกไปถูกไปห้างเมื่อถูกไปแล้วผู้ห้างห้างก็ห้างนะวันนี้ดีปีนี้ดีนี่ว่าไปที่ฟ้าฟ้ามาปีหน้าที่วันนี้แล้วปีหน้าที่แล้วผมว่ากูให้แล้วว่าหัวผู้กูอยากหัวมึงเนี่ยลูกหลานที่ได้อยู่เนี่ยมีความเดือดร้อนกระวนกระวายบางคนก็มาเล่าสู่ให้ตาฟังตาพรานฟังว่าลูกหลานยากจนมีหนี้สินลูกสาวลูกหลานมีโรคประจำตัวลูกหลานป่วยหลังปวดเมื่อยให้ตาพรานเหยียบให้ลูกหายทีแล้วก็บางคนก็พ่อแม่กับลูกนี่แยกกันไม่มีความสุขขอให้ตาพรานช่วยปรองดองบางทีก็แกพูดตลกว่ามึงปรองกันเองมันจะเมียกูลูกกูแต่บางทีก็กูจะช่วยให้มันดีกันเลยมันก็เรื่องของตาพรานที่จะแก้ไขในครอบครัวนี่ต่างรู้ต่างเข้ากันหวังให้มันมีความแย่ดื้อมีความชุกกินยิ่งไปในครอบครัวเอ้าลุยตัวคนหน้าคุณเอ้าตอบแต่วักลุยก็ต้องไปครับรู้เลยซึ่งแต่เขาครับฟังแต่เราแล้วมึงการแย่งปูนได้ผลนะความฟุ้งความตั้งเรือสองขาใส่สองหัวมึงทำแต่ไม่ทำแต่ฟังมึงต้องไปนะเชื่อว่าตาพรานบุญจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วว่ากันว่าตาพรานบุญหาคนที่หายไปให้กลับคืนมาได้อีกด้วยเมื่อปีที่แล้วมีคนหายไปตาพรานท่านเจ้าที่เทวดาเนี่ยช่วยนำบุคคลที่หายเนี่ยให้เจอหาให้พบหาให้เจอแล้วไม่หายมีชีวิตอยู่จะให้สังเวยบูชาตาพรานตาพรานรับสังเวยด้วยเถิดพอถึงเวลาพบเจอไม่สูญหายก็ให้ตาพรานตาพรานก็มารับ
ในบรรดาผู้คนมากมายที่มาร่วมงานในวันนี้เราสังเกตเห็นว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งมาเฝ้ารอตาพรานบุญตั้งแต่เช้าเธอมาที่นี่ทำไมเธอต้องการสิ่งใดจากตาพรานบุญคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ